นะครับได้นะครับพูดถึงลัคนาราศีตุลว่าในช่วงจังหวะตรงนี้ดวงการเงินการงานต่างๆถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับก็จะมีแต่ความรักเท่านั้นที่ยังไม่ค่อยซักเซสหรือว่าลงตัวนักก็มีนะครับ FC คอมเมนต์กันมาอย่างมากมายนะครับท่านนี้บอกว่ามันบอกเลือกไปอยู่กับลูกรีบจั้นกลับบ้านอยู่บ้านแม่หรือมันมีเมียก็ไม่รู้นั่นน่ะสิคิดอยู่เหมือนกันแหละนะดูให้ดีแล้วกันชาวลัคนาราศีตุลเหตุผลเพราะว่าตอนนี้ดาวเจ้าเรือนคู่ครองคุณไปอยู่มรณะแล้วก็เป็นปราด้วยนะฮะอยู่มรณะเป็นปราถึงเป็นราชาโชคไงก็แล้วแต่ว่ามันไปอยู่มรณะแล้วก็เป็นปรานะมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกไม่มั่นใจในเรื่องความรักระแวงต่างๆส่วนใครที่นะครับได้ฟังคำพยากรณ์ตรงนี้แล้วผมพูดไปชัดเจนนะว่าดวงการเงินการงานกำลังจะขยับดีขึ้นก็มีแต่ความรักเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของคุณก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรส่วนคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยความรักแม่งสำคัญว่ะมันมีอิทธิพลกับไอ้ความคิดกับจิตใจกับความรู้สึกเรามากๆเลยก็ฟังตามที่ผมพูดตอนนี้ยิ่งคุณไปเต้นแรงเต้นกาหรือว่าไปให้ความสำคัญกับมันมากคุณก็ทุกข์มากธรรมดาอยู่แล้วนะหลักศาสนาพูดเลยยึดมั่นสิ่งใดมากสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์นะฮะตอนนี้ความรักปล่อยไว้แบบหลวมๆดีกว่าอย่าไปขมึงเกลียวอะไรกับมันดีบ้างไม่ดีบ้างก็ช่างโคตรแม่งเถอะนะครับไม่อย่างนั้นแล้วผมบอกให้จุกจิกใจเลยนะแล้วก็ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยไปอยู่กับมนุษย์ตยูด้วยนะฮะบางคนก็มีแฟนแฟนแม่งเหมือนเป็นไบโพล่าเช้าดีเย็นทะเลาะบ่ายดีเอาข้ามๆตีกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างงี้จริงเออฉะนั้นคุณฟังตรงนี้เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรกับมันมากนักนะครับผมก็คงจะอธิบายให้ฟังได้แบบนี้แหละนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้คำว่าประเนี่ยมันไปยึดเป็นของเรามากไม่ได้เลยยึดแล้วแม่งทุกข์ฉะนั้นใครที่มีคู่อยู่แล้วเดี๋ยวเจอเดี๋ยวไม่เจอบ้างเขาติดธุระบ้างนัดแล้วก็ผิดนัดบ้างหรือดูแปลกๆบ้างก็ที่ผมบอกเลยอย่าไปเอามาใส่ใจมากไม่งั้นแล้วเดี๋ยวหงุดหงิดใจแล้วก็แทนที่ดวงการเงินการงานแม่งกำลังจะดีเดี๋ยวมันก็ทำให้เราทุกข์ใจอีกเพราะว่าคนเราอย่าลืมนะฮะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตไม่ปลอดโปร่งอ่ะร่างกายมันก็มีผลถูกไหมนะชาวลัคนาราศีตุลได้ฟังตรงนี้แล้วผมคิดว่าน่าจะเข้าใจดีขึ้นการดูดวงเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับมันเป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตให้คุณถึงแม้ว่านะครับส่วนใหญ่แล้วคนเราจะประสบความสำเร็จมาจากตัวเองประการหนึ่งแต่ก็อย่าลืมนะปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับโกเก่งสู้โกเฮงไม่ได้เก่งแล้วต้องเฮงด้วยฉะนั้นความเฮงจะเกิดขึ้นจากการที่เราได้รู้ล่วงหน้าอะไรบางอย่างนะครับว่าอิชตาของเรามันเอื้อด้านนี้ไม่เอื้อด้านนี้ช่วงไหนเราควรจะเร่งให้มันสำเร็จดีขึ้นช่วงไหนเร่งไปแล้วเปล่าประโยชน์หรือคนนี้รักเราแม่งชีวิตแม่งเป็นทุกข์ชีวิตแม่งจมดิ่งชีวิตแม่งส้นตีนก็ต้องเบนเข็มไปทางอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสบายใจขึ้นเพราะว่าในชีวิตคนเรามันมีหลายพาร์ทฮะมันไม่ได้มีเรื่องความรักเรื่องเดียวหรอกมันมีทั้งความรักเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรทั้งหลายแหละนะครับก็ชาวลัคนาราศีตุลนะเอาที่ตัวเองรู้สึกสบายใจช่วงนี้อย่างที่ผมบอกเลยอย่าปักพึ่งไปยึดอะไรกับแม่งมากความรักยึดแล้วแม่งทุกช่วงนี้พยายามเอาใจไปทำมาหาแดกนะความรักก็แตะๆคือเกี่ยวไว้พอประมาณถ้ารู้ว่าเมื่อไหร่เริ่มที่จะหงุดหงิดแล้วเริ่มที่จะไม่เป็นไปอย่างใจแล้วก็พยายามอย่าเอาใจไปจับมันไว้เยอะไม่งั้นแล้วแม่งจุกจิกใจนะเข้าใจนะนี่ผมตอบให้แล้วถือว่าตอบให้ FC ท่านอื่นๆด้วยนะครับมันบอกเลือกไปอยู่กับลูกรีบแจ้งกลับบ้านแม่หรือมันมีเมียอยู่ก็ไม่รู้สงสัยอย่างหลังเออไปดูให้ดีเถอะนะโชคดีสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology
การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล